เมื่อราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อศิลปกรรมในดินแดนไทยหลายๆประการได้แก่ศาสนาพุทธในอินเดียได้ถูกทำลายลงทำให้พุทธศาสนาที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียเสื่อมสูญไปในที่สุดศูนย์กลางสำคัญทางพุทธศาสนาจึงได้ย้ายมาตั้งมั่นที่ศรีลังกาแทนดังที่รู้จักกันว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ขณะเดียวกันอาณาจักรพุกามและอาณาจักรเขมรโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ใกล้เคียงก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงในช่วงพุทธศตวรรษที่19พื้นที่อันเป็นดินแดนไทยในปัจจุบันได้เกิดอาณาจักรในภูมิภาคต่างๆที่มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมากขึ้นส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาจากลังกาวงศ์ซึ่งเป็นแหล่งบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เกิดศิลปะในประเทศไทยสมัยต่างๆได้แก่ศิลปะสุโขทัยล้านนาอยุธยาและรัตนโกสินทร์เมืองสุโขทัยตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำยมมีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และพบว่ามีวัฒนธรรมเขมรปรากฏมาก่อนที่จะเป็นวัฒนธรรมสุโขทัยอย่างแท้จริงเมืองสุโขทัยมีวัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญกลางเมืองซึ่งมีเจดียอดทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นเจดีย์ประธานเจดีย์รูปแบบนี้นับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะสุโขทัยซึ่งอาจแสดงถึงนัยยะทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยด้วยมีองค์ประกอบสำคัญคือส่วนฐานเขียงที่ซ้อนกันหลายชั้นทำให้เจดีย์มีความสูงเพรียวถัดขึ้นมาเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่สองเส้นชุดฐานบัวลูกฟักในผังเพิ่มมุมเรือนธาตุและส่วนยอดที่คล้ายดอกบัวตูมเนื่องจากพบร่องรอยปูนปั้นรูปกลีบบัวประดับอยู่เจดีย์รูปแบบนี้พบว่านิยมสร้างเป็นเจดีย์ประธานของวัดสำคัญในสมัยสุโขทัยเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัยเป็นเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งที่พบมากในศิลปะสุโขทัยมีทั้งที่เป็นเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารสันนิษฐานว่ารูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากสถูปทรงโอคว่ำในศิลปะลังกาองค์ประกอบที่สำคัญของเจดีย์ทรงระฆังสมัยสุโขทัยได้แก่ฐานเขียงส่วนรองรับองค์ระฆังที่เรียกว่าชุดบัวถลาที่มีลักษณะคล้ายบัวคว่ำซ้อนกัน3ชั้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ทรงระฆังศิลปะสุโขทัยจากนั้นเป็นบัวปากระฆังองค์ระฆังขนาดใหญ่บัลลังก์สี่เหลี่ยมก้านฉัตรหรือแกนป้องไฉนและส่วนยอดที่เป็นทรงกรวยประกอบด้วยบัวฝาละมีป้องไฉนและปลียอดเจดีย์ทรงระฆังบางแห่งมีฐานช้างล้อมสันนิษฐานว่าได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะลังกาที่เชื่อว่าช้างเป็นสัตว์สำคัญที่ทำหน้าที่ค้ำจุนศูนย์กลางจักรวาลนอกจากนี้ในศิลปะสุโขทัยยังมีเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่ประกอบด้วยส่วนฐานบัวลูกฟักเรือนธาตุในผังสี่เหลี่ยมที่มีซุ้มจรณำและส่วนยอดที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กซึ่งมีสถูปิกะหรือเจดีย์จำลองที่มุมทั้ง4เจดีย์รูปแบบนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจดีย์ทรงปราสาทยอดในศิลปะล้านนาโดยพบอยู่ไม่มากนักและเป็นเพียงเจดีย์บริวารของวัดในสมัยสุโขทัยที่นอกเมืองสุโขทัยเป็นที่ตั้งของเขตอรัญยิกหรือวัดป่ามีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเช่นมณฑปวัดศรีชุมประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่เพดานของผนังมณฑปมีภาพชาดกจานบนแผ่นหินชนวน
แสดงถึงรูปแบบตัวอักษรในสมัยนั้นรวมทั้งลวดลายในภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะลังกาเช่นภาพเครื่องแต่งกายของเทวดาและแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนเช่นลวดลายดอกโบตั๋นมนตบพระสี่อิริยาบถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สี่อิริยาบถคือพระพุทธรูปลีลาหรืออิริยาบถเดินพระพุทธรูปยืนพระพุทธรูปประทับนั่งและพระพุทธไสยาสน์หรืออิริยาบถนอนมักประดิษฐานภายในอาคารที่มีแกนกลางก่อด้วยอิฐเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โดยให้เบื้องหลังของพระพุทธรูปแนบชิดกับแกนกลางอาคารนั้นในแต่ละด้านการสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถนี้อาจหมายถึงพระพุทธรูปเพื่อการเจริญสติขณะอยู่ในอิริยาบถต่างๆสำหรับให้พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีเจริญสติปัฏฐานพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยมีอยู่หลายกลุ่มที่สำคัญคือพระพุทธรูปหมวดใหญ่ซึ่งพบเป็นจำนวนมากมีรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยคือพระพักรูปไข่พระขนงโกงพระเนตรเหลือบต่ำเรียวโค้งพระนาสิกโด่งงุ้มพระโอษฐ์แย้มสวนอ่อนโค้งที่พระเศียรมีขมวดพระเกศาอุษณีสะและพระรัศมีเปลวพระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียงเรียบปลายสังคติยาวจรดพระนาภีปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบประทับนั่งขัดสมาธิราบเนื้อฐานหน้ากระดานเกลี้ยงพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็กพระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัยอีกกลุ่มหนึ่งคือพระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราชซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญได้แก่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาพระพุทธรูปกลุ่มนี้มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระพุทธรูปหมวดใหญ่หากแต่พระพักจะแป้นกว่าและนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่จะยาวเสมอกันนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปล้านนาทำให้มีพระวรกายอวบอ้วนพระอุระนูนครองจีวรห่มเฉียงโดยมีชายสังคติสั้นเหนือพระฐานและประทับนั่งขัดสมาธิเพชรศิลปะล้านนามีที่มาจากแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญสองแห่งคือศิลปะหริพุนชัยและศิลปะผู้กามจากประเทศพม่าหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดศิลปะสมัยหริพุนชัยได้แก่เจดีย์เหลี่ยมหรือกู่คำวัดกู่คำเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่มีต้นแบบมาจากเจดีย์กู่กุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนในศิลปะสมัยหริพุนชัยซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีเรือนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีซุ้มจารณำประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน60องค์ซึ่งอาจมีความหมายถึงพระอดีตพุทธเจ้าสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของศิลปะล้านนาอีกประเภทหนึ่งคือเจดีย์ทรงปราสาทยอดมีตัวอย่างสำคัญคือเจดีย์วัดป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเจดีย์รูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเจดีย์วิหารในศิลปะผู้กามของประเทศพม่ามีส่วนประกอบได้แก่ส่วนฐานที่เป็นฐานเขียงรองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ส่วนกลางเป็นเรือนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมประดับซุ้มจารณำที่เรียกว่าซุ้มฝักเพกาภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านส่วนยอดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังไม่มีบัลลังก์ที่มุมของส่วนยอดประดับเจดีย์จำลองเรียกว่าสถูปิกะทั้งสี่มุมเ
จึงทำให้บางครั้งเรียกเจดีย์รูปแบบนี้ว่าเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดต่อมาได้มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบโดยไม่มีสถูปิกะที่มุมทั้ง4ทำให้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวเช่นกู่พระเจ้าติโลกราชที่วัดมหาโพธารามจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังพบว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านนาบางแห่งมีประติมากรรมช้างล้อมที่ฐานซึ่งอาจเป็นคติความเชื่อที่ได้รับมาจากศิลปะลังกาเช่นเดียวกับที่พบในศิลปะสุโขทัยเช่นเจดีย์ประธานวัดเชียงมั่นและเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนี้ยังมีเจดีย์ทรงระฆังด้วยตัวอย่างสำคัญคือพระธาตุธริพุนชัยจังหวัดลำพูนเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะล้านนาโดยส่วนใหญ่มีฐานสูงมากประกอบด้วยฐานเขียงรองรับฐานโบลูกแก้วอกไก่ยกเกตแบบล้านนาและยังมีส่วนรองรับองค์ระฆังที่เป็นชุดฐานโบลูกแก้วอกไก่สองเส้นองค์ระฆังของเจดีย์แลดูมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับความสูงของส่วนฐานเหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์ที่อาจอยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมหรือผังกลมซึ่งต่างจากสุโขทัยที่นิยมบัลลังก์อยู่ในผังสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปมีก้านฉัตรบัวฝาละมีรองรับปล้องฉนัยและปลียอดเจดีย์ทรงระฆังในล้านนานิยมประดับด้วยแผ่นทองจังโกซึ่งเป็นแผ่นทองสำริดบุรอบองค์เจดีย์และประดับฉัตรเหนือองค์เจดีย์สถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบพิเศษในศิลปะล้านนาเช่นวิหารมหาโพธิ์ที่วัดมหาโพธารามจังหวัดเชียงใหม่ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบจากเจดีย์พุทธคยาแล้วนำมาสร้างวิหารนี้ขึ้นและให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้สันนิษฐานว่าเพื่อเป็นการฉลองพระพุทธศาสนาครบ 2,000 ปีวิหารหลังนี้จัดเป็นอาคารรูปแบบพิเศษเพราะมีอยู่เพียงแห่งเดียวและเป็นการไปจำลองมาจากเจดีย์ต้นแบบโดยย่อส่วนให้เล็กลงวิหารก่อด้วยศิลาแรงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าชั้นหลังคามีเจดีย์ทรงสิกขระ5องค์โดยมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ตรงกลางมีเจดีย์บริวารที่มุมทั้ง4ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กอีก2องค์ที่ผนังด้านนอกวิหารประดับลวดลายปูนปั้นเป็นรูปเทวดามีทั้งที่อยู่ในท่านั่งและยืนพนมมือโดยหันหน้าไปทางด้านท้ายวิหารซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่สำหรับปลูกต้นโพเทวดาปูนปั้นเหล่านี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะลังกาสังเกตได้จากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใกล้เคียงกับประติมากรรมเทวดาในศิลปะลังการวมทั้งยังมีลวดลายปูนปั้นที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะจีนเช่นลายดอกโบตั๋นขนาดใหญ่วิหารในล้านนาโดยทั่วไปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชามีทั้งที่เป็นวิหารโถงและวิหารทึบอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าวิหารอาจเป็นอาคารเครื่องไม้หรือก่ออิฐฉาบปูนหลังคาเครื่องไม้ซ้อนชั้นประดับกระเบื้องดินเผาด้านหน้าวิหารมีหลังคาซ้อน3ซดหรือ3ชั้นส่วนด้านหลังวิหารมีหลังคาซ้อน2ซดหรือ2ชั้นภายในวิหารประดิษฐานกู่หรืออาคารทรงปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูปวิหารบางแห่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวรรณคดีในท้องถิ่นหากเขียนภาพด้วยสีฝุ่นเรียกว่าน้ำแต้มบางแห่งประดับลวดลายฉลุปิดทองคำเปลวเรียกว่าลายคำจิตรกรรมล้านนาในสมัยหลังยังปรากฏอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ด้วยพระ
พุทธรูปในศิลปะล้านนามีรูปแบบที่สำคัญคือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานกลีบบัวพระวรกายอวบอ้วนพระพักกลมพระหนุเป็นปมขมวดพระเกศาใหญ่มีอุษณีสะและพระรัศมีเป็นต่อมกลมหรือดอกบัวตูมครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้วชายสังคติสั้นเหนือพระถันปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบการทำพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรนี้คงสัมพันธ์กับคติการสร้างพระพุทธสิหิงซึ่งนิยมสร้างในล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่20โดยได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปในศิลปะปาละของอินเดียและศิลปะพุกามนิยมเรียกพระพุทธรูปแบบนี้ว่าพระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยเช่นพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานณพระที่นั่งพุทไธสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบพระรัศมีเป็นเปลวและสังคติยาวลงมาจรดพระนาภีซึ่งล้วนเป็นอิทธิพลจากพระพุทธรูปแบบสุโขทัยแต่ยังมีส่วนที่แสดงให้เห็นว่ายังเป็นพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาได้แก่พระพักค่อนข้างกลมเล็กไม่ใช่พระพักรูปไข่อย่างพระพุทธรูปสุโขทัยประทับนั่งบนฐานบัวที่มีลายกลีบบัวซึ่งนิยมในศิลปะล้านนานิยมเรียกพระพุทธรูปล้านนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยว่าพระพุทธรูปแบบสิงห์สองกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในภาคกลางอันเป็นแหล่งวัฒนธรรมสำคัญโดยอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมเขมรที่เคยเจริญมาก่อนดังนั้นงานศิลปกรรมที่ปรากฏในยุคแรกเริ่มของอยุธยาจึงเป็นศิลปะที่พัฒนามาจากวัฒนธรรมเขมรก่อนที่จะพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอยุธยาในที่สุดสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของศิลปะอยุธยาคือเจดีย์ทรงปรางหรือพระปรางเป็นเจดีย์ที่พัฒนารูปแบบมาจากปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรแต่มีสัดส่วนที่เพรียวกว่าใช้วัสดุการก่อสร้างที่ไม่ใช่หินทรายแต่เป็นการก่ออิฐฉาบปูนและนิยมประดับลวดลายปูนปั้นที่ส่วนต่างๆเช่นกรวยเชิงเฟื่องอุบะพระปรางในศิลปะอยุธยาเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในศาสนาพุทธแบบเถรวาทเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปแตกต่างจากปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์หรือพุทธศาสนามหายานองค์ประกอบหลักของพระปรางคือส่วนฐานที่นิยมใช้ชุดฐานบัวลูกฟักส่วนกลางของพระปรางประกอบด้วยเรือนธาตุและมีมุกซึ่งมีคูหาที่สามารถเข้าไปภายในพระปรางได้ส่วนยอดเหนือเรือนธาตุมีลักษณะเป็นทรงพุ่มประกอบด้วยชั้นซ้อนของกลีบขนุนที่พัฒนามาจากบรรทแหลงในศิลปะเขมรส่วนบนของมุกเป็นหลังคาซ้อนชั้นบางแห่งมีสถูปิกะหรือเจดีย์จำลองประดับที่สันหลังคามุกพระปรางในสมัยอยุธยาตอนต้นมีขนาดใหญ่และเป็นอาคารประธานของวัดโดยมีระเบียงคดล้อมรอบมีวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ด้านหน้าพระปรางส่วนด้านหลังพระปรางเป็นอุโบสถส่วนพระปรางในสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายจะมีปริมาตรที่ลดลงตามลำดับโดยมุกจะหดสั้นลงทำให้องค์พระปรางมีปริมาตรที่เพรียวขึ้นและไม่นิยมสร้างเป็นเจดีย์ประธานของวัดเจดีย์ทรงระฆังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญในศิลปะอยุธยาโดยพบว่าวัดในสมัยอยุธยาตอนกลางเริ่มนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีตัวอย่างสำคัญเช่นวัดพระศรีสันเพชรที่มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานเรียงกัน3องค์
รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยายังคงมีระเบียบที่ใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะสุโขทัยคือเป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลมแต่แตกต่างที่ส่วนรองรับองค์ระฆังของศิลปะอยุธยาซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกแก้วขนาดใหญ่3วงโอบล้อมองค์เจดีย์เรียกส่วนนี้ว่ามาลัยเถาเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะอยุธยานอกจากนี้ที่กั้นฉัตรหรือแกนป้องฉนัยยังมีเสาหานเพื่อช่วยรับน้ำหนักส่วนยอดทรงกรวยเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยายังได้พัฒนาต่อมาโดยการปรับเปลี่ยนผังจากผังกลมมาเป็นผังเพิ่มมุมจึงเรียกเจดีย์รูปแบบนี้ว่าเจดีย์เพิ่มมุมหรือเจดีย์ย่อมุมซึ่งนิยมสร้างในช่วงอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายมีตัวอย่างเช่นเจดีย์ศรีสุริโยไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายเกิดความนิยมสร้างเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเจดีย์ทรงเครื่องเป็นเจดีย์ที่มีสายวิวัฒนาการมาจากเจดีย์เพิ่มมุมหรือย่อมุมมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้แก่ส่วนฐานที่เป็นชุดฐานสิงห์ซึ่งนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายมีบัวทรงคลุ่มรองรับองค์ระฆังที่อยู่ในผังเพิ่มมุมหรือเป็นริ้วส่วนยอดเป็นบัวทรงคลุ่มเถาและปลีเจดีย์รูปแบบนี้ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนต้นมีทั้งที่เป็นงานปูนปั้นขนาดใหญ่พระพุทธรูปหินทรายและพระพุทธรูปสำริดมีกลุ่มที่สำคัญคือพระพุทธรูปแบบอู่ทองที่แบ่งออกเป็น3รุ่นพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่1เป็นพระพุทธรูปที่ยังปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมรเช่นพระพักสี่เหลี่ยมและดูเคร่งครึมมีไรพระศกขมวดพระเกศาเป็นเม็ดเล็กรัศมีเป็นทรงกรวยเตี้ยหรือดอกบัวตูมพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่2ปรากฏอิทธิพลศิลปะสุโขทัยเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นพระรัศมีเปลวเหนือพระเศียรชายสังฆติยาวจรดพระนาภีปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบแต่ยังคงลักษณะอื่นๆตามแบบพระพุทธรูปปู่ทองรุ่นที่1เช่นที่พระนราธมีไรพระศกขมวดพระเกศาเล็กประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานนาคกระดานเว้าแสดงปางมารวิชัยครองจีวรห่มเฉียงที่พระชงหรือหน้าแข้งมีแนวเป็นสันนูนจึงนิยมเรียกพระพุทธรูปแบบอู่ทองเช่นนี้ว่าพระพุทธรูปแข้งคมซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะเขมรส่วนพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่3ยังคงมีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับรุ่นที่2หากแต่พระพักได้เปลี่ยนเป็นรูปไข่ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลสุโขทัยที่มีมากขึ้นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนกลางพบว่านิยมสร้างทั้งพระพุทธรูปนั่งและพระพุทธรูปยืนบางองค์มีประติมากรรมเล่าเรื่องที่ฐานส่วนพระพุทธรูปยืนถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมอย่างมากในศิลปะอยุธยานิยมทำปางประทานอภัยทั้งประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ขวาหรือปางห้ามญาติและประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุดเช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยที่มีเครื่องทรงไม่มากนักได้แก่มงกุฎกุณฑลหรืออาจมีกรองสอสังวานและทับทรวงพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลายที่สำคัญคือพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่มีเครื่องทรงอย่างมากยิ่งกว่าสมัยอยุธยาตอนกลางได้แก่มงกุฎทรงสูงกรองสอสังวานที่ไขว้กันกลางพระอุระพาหุรัตทองพระกรณ์
ทองพระบาทคติการสร้างอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางตอนในพุทธประวัติหรืออาจมีนัยยะสื่อถึงความเป็นพระจักรพรรดิราชทั้งทางโลกและทางธรรมตัวอย่างสำคัญคือพระพุทธรูปในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองที่วัดชัยวัฒนารามและพระพุทธรูปประธานที่วัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนต้นพบหลักฐานตามผนังคูหาปรางหรือผนังกรุปรางส่วนสมัยอยุธยาตอนปลายพบที่ฝาผนังของอุโบสถหรือวิหารนิยมเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นพระอดีตพุทธเจ้าชาดกและพุทธประวัติโดยระบายด้วยสีฝุ่นแล้วตัดเส้นบางแห่งใช้สีแดงเป็นพื้นหลังเพื่อขับเน้นให้ภาพบุคคลโดดเด่นนิยมปิดทองคำเปลวที่ภาพบุคคลหรือสิ่งของสำคัญตัวละครที่สำคัญมักอยู่ในท่าหน้าตลักมีเส้นสินเทาเพื่อแบ่งตอนต่างๆของเรื่องจิตรกรรมในสมัยอยุธยายังมีความสืบเนื่องมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังและการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามขึ้นใหม่ถือเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมส่วนใหญ่จึงทำตามแบบแผนประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาดังเช่นการสร้างพระราชวังซึ่งมีการแบ่งเขตพระราชฐานส่วนต่างๆและมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดประจำพระราชวังพระราชวังในระยะแรกเป็นอาคารแบบไทยประเพณีก่ออิฐฉาบปูนลักษณะเป็นอาคารโถงชั้นเดียวยกพื้นสูงหลังคาซ้อนชั้นทำด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้องเคลือบหลายสีตกแต่งกรอบหน้าบันด้วยเครื่องลำยองได้แก่ช่อฟ้าใบระกานาคสะดุ้งและหางหงบางแห่งมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่านาคเบือนหน้าบันไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกมีลวดลายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นพระนารายณ์ทรงครุฑองค์ประกอบเหล่านี้แสดงถึงคติความเชื่อแบบไทยประเพณีเรื่องเรือนฐานันดรสูงอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีพระมหาปราสาทซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในพระราชสำนักที่มีแผนผังเป็นอาคารโถงจตุรมุขรองรับหลังคาเรือนชั้นซ้อนที่ประกอบด้วยเรือนยอดทรงปราสาทแสดงถึงสถานะอันสูงส่งของที่ประทับเพื่อเสด็จออกว่าราชการแผ่นดินหรือประกอบพระราชพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์การก่อสร้างพระราชวังเริ่มปรากฏอิทธิพลตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทยโดยช่างไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก่อนที่ในรัชกาลต่อๆมาจะมีการก่อสร้างพระราชวังแบบตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบโดยนายช่างและสถาปนิกชาวต่างชาติรวมทั้งใช้วัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีองค์ประกอบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายมีพระอุโบสถในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มีรูปแบบอย่างไทยประเพณีและเป็นอาคารสำคัญของวัดภายในอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเรื่องราวในพุทธศาสนาที่มีรูปแบบสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา
กระทั่งในเวลาต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมหรือพระราชนิยมเช่นในสมัยรัชกาลที่3อิทธิพลศิลปะจีนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทำให้วัดที่สร้างขึ้นในรัชกาลนี้มีรูปแบบที่ผสมผสานกับศิลปะจีนสังเกตได้จากพระอุโบสถหรือวิหารที่มีหน้าบันก่ออิฐฉาบปูนไม่ประดับเครื่องลำยองแต่ประดับลวดลายปูนปั้นและกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลายมงคลแบบจีนตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เปลี่ยนมานิยมภาพเครื่องตั้งบูชาและเครื่องเรือนอย่างจีนรวมทั้งภาพสิ่งของที่เป็นมงคลครั้นเมื่อศิลปะวิทยาการแบบตะวันตกได้เริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้ทำให้จิตรกรรมฝาผนังไทยเริ่มปรากฏเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกมีตัวอย่างสำคัญคือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปริศนาธรรมที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเขียนขึ้นโดยครัวอินโคงช่างเขียนที่เป็นพระสงฆ์ชาวไทยที่น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพโปสการ์ดของตะวันตกทำให้เกิดภาพที่มีแสงเงามีระยะใกล้ไกลภาพบุคคลที่แต่งกายอย่างชาวตะวันตกซึ่งต่างไปจากจิตรกรรมไทยประเพณีก่อนที่จะเริ่มมีการเขียนภาพเหมือนบุคคลและภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยแนวคิดและเทคนิคจิตรกรรมตะวันตกที่มีมากขึ้นในเวลาต่อมาเจดีย์รูปแบบต่างๆในศิลปะอยุธยาก็ยังคงมีสืบเนื่องมาในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเจดีย์ทรงปรางหรือพระปรางโดยพระปรางที่ยังคงทำหน้าที่เป็นประธานของวัดในสมัยรัตนโกสินทร์คือพระปรางที่วัดอรุณราชวรารามที่มีปรางบริวารและมณฑปล้อมรอบพระปรางแห่งนี้มีพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากปรางในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยใช้ชุดฐานสิงห์ซ้อนชั้นประดับด้วยพลแบกได้แก่ยักษ์และกระบี่หรือวานรประดับด้วยกระเบื้องเคลือบหลายสีส่งผลให้พระปรางวัดอรุณราชวรารามมีขนาดสูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรือนธาตุประดิษฐานประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและมียอดปรางจำลองประดับเหนือจรณำทั้ง4ทิศโดยมีชั้นเทวดาแบกรองรับเรือนธาตุส่วนยอดปรางประดับด้วยกลีบขนุนที่แนบชิดติดกันทำให้พระปรางมีความสูงเพรียวมากขึ้นกว่าพระปรางในศิลปะอยุธยาเจดีย์ทรงเครื่องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3มีตัวอย่างสำคัญเช่นสุวรรณเจดีย์ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่1เพื่อทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระปฐมบรมราชนกและพระบรมราชชนนีมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเจดีย์ทรงเครื่องในสมัยอยุธยาตอนปลายและมีประติมากรรมพลแบกที่ส่วนฐานนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรงเครื่องที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีอีกเป็นจำนวนมากที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเจดีย์ทรงระฆังมีบทบาทอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่4เนื่องด้วยมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าเจดีย์ทรงระฆังเป็นรูปแบบที่เป็นของแท้ดั้งเดิมใกล้เคียงกับสถูปเมื่อแรกรับพุทธศาสนาและมีความมั่นคงแข็งแรงต่อการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจึงพบว่าวัดที่รัชกาลที่4ทรงสร้างหรือทรงปฏิสังขรณ์มักมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดโดยยังคงมีระเบียบตามเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยาที่มีชุดมาลัยเถาเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังและมีเสาหานล้อมรอบกั้นฉัตรพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัยสองพระหัตถ์หรือที่เรียกว่าปางห้ามสมุทรส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดแล้วหุ้มด้วยทองคำลงยาทรงเครื่องประดับด้วยนพรัตน์
พระพุทธรูปกลุ่มนี้สร้างขึ้นในราชสำนักตามพระราชดำริเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระองค์และเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริย์และทรงอุทิศพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ดังที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปฉลองพระองค์มีตัวอย่างสำคัญคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแนวความคิดเรื่องความสมจริงหรือสัจจะนิยมแบบตะวันตกทำให้มีพระพุทธรูปที่เริ่มแสดงออกถึงความสมจริงมากขึ้นในรัชกาลที่4เช่นการระบายสีผิวพรรณของพระพุทธรูปการทำใบพระกันหรือใบหูให้สั้นลงการครองจีวรที่ทำเป็นริ้วอย่างธรรมชาติลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของพระพุทธรูปในรัชกาลนี้คือไม่มีอุจนีสะหรือเกศมาลาซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมมีตัวอย่างสำคัญเช่นพระนิรันตรายในพระบรมมหาราชวังและพระสัมพุทธพันนีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยลักษณะดังกล่าวยังคงสืบเนื่องมาในการสร้างพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่5เช่นพระพุทธอังคีรสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแนวคิดแบบสมจริงยังทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์มากยิ่งขึ้นเช่นพระคันธรราชหรือพระปางขอฝนที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีแนวคิดว่าพระพุทธเจ้าคือชาวอินเดียจึงได้สร้างพระพุทธรูปตามแบบศิลปะคันธาระซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของการสร้างพระพุทธรูปในอินเดียโดยได้แรงบันดาลใจจากรูปเคารพในศิลปะกรีกโรมันความสมจริงยังแสดงออกผ่านการครองจีวรที่เป็นริ้วอย่างธรรมชาติและอิริยาบถการประทับยืนที่สอดคล้องกับพุทธประวัติขณะทรงขอฝนทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19ซึ่งประกอบด้วยศิลปะสุโขทัยศิลปะล้านนาศิลปะอยุธยาและศิลปะรัตนโกสินทร์ซึ่งโดยส่วนมากเป็นงานพุทธศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและเกี่ยวข้องกับราชสำนักผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานศิลปกรรมจะเห็นได้ว่าศิลปกรรมในแต่ละยุคสมัยมีความสัมพันธ์กับแหล่งบันดาลใจและอิทธิพลทางศิลปะจากดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงขณะเดียวกันก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนเกิดเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละยุคสมัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติที่ทุกคนควรได้ตระหนักรู้ในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์เพื่อสืบสานให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป